หักปากกาเซียนญี่ปุ่นลัวครึ่งหลังซิลแชมป์กลุ่มควงสเปนตีตัวเข้ารอบ16ทีมบอลโลกซามูไรบูหักปากกาเซียนทุกสำนักครึ่งหลังใช้เวลา5นาทีลัวสองเมตรแซงกระทิงดุ2ต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนพังอาซิลแชมป์กลุ่มควงสเปนที่วิดแย่กินบุญเก่ามี4แต้มเท่าเยอรมนีแต่ประตูได้เสียดีกว่า ตีตัวเข้ารับ16ทีมสุดท้ายเช่นกันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายกลุ่ม E ในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้านอจิเมโมริยาสุกุนซือซามูไรบูจัดทีมแบบติดประมาจนทำให้พ่ายคอตาลิก้าสูต่อหในหนาที่2ของรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2022เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางด้านหลุยเอลิก้นายใหญ่ทัพกรทิงดุ ชวดขว้าชัยมาอย่างน่าเสียดายหลังถูกเยอรมนีไล่ตีเสมอ1นต่อหช่วงท้ายเกมในศึกฟุตบอลโลกเมื่อสุดสัปดาห์เปิดฉากครึ่งแรก8นาทีสเปนทักทายก่อนเป็นจังหวะของเซคิโอบูสเกสเก็บตกหน้าเขตโทษฝั่งขวามีเวลาก้มหน้าปั่นด้วยซ้ายปิ้นหลังเท้าเหินข้ามคานออกไปไกลนาทีต่อมาซามูไรบู ตับโต้ทันควันจากความผิดพลาดของสเปนเสียบอลในเขตโทษสุดท้ายเป็นจุญยาอิโตสอดเข้ามาลอบเป้าหน้ากรอบหกหลาฝั่งขวาอัดยัดเสาแรกหลุดออกหลังแต่แล้วนาทีที่11กระทิงดุทยานออกนำ1-0ศจากจังหวะขึ้นเกมทางขวาตั้งปั้มตักมาหน้ากรอบหกหลาโค้งเข้าหัวอันบาโลโ,โมลาตาโคกดลงพื้นผ่านมือซูอิจิกอนดา ตรงตาข่าย30นาทีผ่านสเปนเดินเครื่องต่อเนื่องอันบาโรโมลาตาสอดมารับบอลในเขตโทษฝั่งขวาเลือกตวัดตามน้ำหนีบ็อกโคอิตาคุละเสียดายเบาไปติดเซฟซูอิจิกอนดาหมดครึ่งเวลาแรกญี่ปุ่นศูนย์สเปนหนึ่งนาทีที่48ซามูลาบูตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอเลคันโดบันเด เสียบอลทางฝั่งซ้ายไหลามาเข้าทางลิสซโดอันตัวสำรองโยกเข้าไปในได้ในช่องตะบันด้วยสายหน้ากรอบ18หลายัดเข้าเสาแรกติดปลายมืออูนัยซิมอนปัดไม่พ้นตรงตะข่าย5นาทีต่อมาญี่ปุ่นแซงนำสอต่อ1เหลือเชื่อลิสซโดอันเก็บบอลในเขตโทษฝั่งขวาปัดเข้ากรอบ6หลาข้ามมาถึงคาโอรุมิโตมะตบเข้าในให้อาโอทานากะ ชาร์จเข้าไปผู้ตัดสินรอเช็ค VAR อยู่นานสุดท้ายเป่าให้ประตู70นาทีผ่านซามูไรบูสุดคลึกคาโอลุมิโตมะแหวกขึ้นมาจากแดนตัวเองหลุดหนีมาทางฝั่งซ้ายปาดบอลเข้าในโค้งมาเข้าทางทาคุมะอาาโนทิ้งตัวชาร์จเปลี่ยนทางเสียได้โดนไม่ดีหลุดออกหลัง10นาทีสุดท้ายกลายเป็นกระทิงดุ ที่ต้องการประตูเครื่องดับเล่งไม่ขึ้นพาบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้น้อยได้ลุ้นจบสกอร์เพิ่มเพียงหนึ่งครั้งแถมยังไม่ตรงกรอบนาทีที่83จากจังหวะฟรีคลิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายลิสึโดอันหยอดบอลเข้าเขตโทษให้โคอิตาคุระลอยมาโขกแบบไหลตัวประกอบเสียดายเบาย้อยเข้ามืออุนซิมอนช่วงท้ายกระทิงดุ มาได้เสียวส่งท้ายจากจังหวะทำซิ่งเฟลานตอเลสเบิ้ลนเ็วให้ดานี่โอโมโอ่สอดมาสัดหน้ากรอบ6หลาฝั่งขวาติดเซฟซูอิจิกอนดะล้มตัวตะปบไว้ได้ทันหลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมญี่ปุ่น2สเปนหนึ่งทำให้จบเกมญี่ปุ่นชนะสเปนทำให้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและควงสเปนเข้ารอบไปด้วย